โลกของเรามีการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่ไม่สิ้นสุดสายสัมพันธ์ระหว่างผู้คนจากดินแดนต่างๆได้สร้างสรรค์วัฒนธรรมใหม่ที่เรียกว่าครีโอเกิดจากการหลอมรวมของประเพณีภาษาและวิถีชีวิตที่แตกต่างกันจนกลายเป็นสิ่งใหม่ครีโอไม่ได้เป็นเพียงการผสมผสานแต่เป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่มีชีวิตชีวาและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งสะท้อนถึงการปรับตัวและการรับรู้ในสังคมที่เปลี่ยนไปในดินแดนที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานอย่างหมู่เกาะแคริบเบียนความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้ผสมผสานระหว่างรากฐานดั้งเดิมของชนพื้นเมืองและอิทธิพลจากผู้มาเยือนต่างแดนครีโอไม่เพียงแค่การผสมผสานของภาษาอาหารและการเต้นรำแต่มันคือการสร้างสิ่งใหม่ที่ยังคงเชื่อมโยงกับอดีตเป็นการหลอมรวมความหลากหลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่มีใครเหมือนในวันนี้เราจะสำรวจการสร้างสรรค์วัฒนธรรมใหม่เหล่านี้โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญ3ท่านซึ่งทุ่มเทเวลาและพลังในการศึกษาและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับครีโอมามากกว่า2ทศวรรษที่จะมาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของพวกเขาเกี่ยวกับการก่อกำเนิดและพัฒนาการของวัฒนธรรมครีโอท่านแรกคือดร.หมิงเจาศาสตราจารย์ด้านอักษรศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฟูอันเวียดนามผู้ที่ได้ศึกษาตัวอักษรและภาษาครีโอในแถบทะเลแคริบเบียนมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีดร.หมิงเจาได้เขียนงานวิจัยที่เป็นที่รู้จักหลายชิ้นซึ่งสำรวจบทบาทของการผสมผสานภาษาในกระบวนการสร้างสรรค์วัฒนธรรมใหม่ท่านต่อมาคือดร.รีชางยุนผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์การอพยพและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากมหาวิทยาลัยเปียงยางเกาหลีเหนือดร.ชางยุนได้ศึกษาถึงแนวคิดชาตินิยมครีโอกับการสร้างวัฒนธรรมใหม่ในกลุ่มผู้อพยพและผลกระทบที่เกิดขึ้นในระดับโลกท่านจะมาแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปรับตัวของวัฒนธรรมในสังคมที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและท่านสุดท้ายคือคุณอามินาเบนซาร่านักประวัติศาสตร์วรรณกรรมและนักเขียนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติจากประเทศโมร็อกโกคุณอามินาได้เขียนนวนิยายที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมครีโอในแอฟริกาเหนือและได้สร้างผลงานที่เปิดเผยความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและกลุ่มอัตลักษณ์เราพร้อมแล้วที่จะดำดิ่งลงไปในโลกของวัฒนธรรมครีโอที่เต็มไปด้วยสีสันความหลากหลายและความคิดสร้างสรรค์เชิญพบกับดร.หมิงเจาที่จะเริ่มต้นการเดินทางในวันนี้กันครับภาษาศาสตร์นะคะคำว่าครีโอเนี่ยหมายถึงภาษาธรรมชาติที่มีความเสถียรซึ่งพัฒนามาจากการผสมผสานของหลายๆภาษาโดยปกติแล้วครีโอจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ผู้พูดจากหลายๆภาษามีความจำเป็นที่ต้องการสื่อสารต่อกันและมักจะเกิดในบริบทของอาณานิคมที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาวยุโรปกับประชากรที่ถูกกดขี่อยู่ที่เราเรียกว่าชนพื้นเมืองนะคะและเมื่อเวลาผ่านไปครีโออาจพัฒนาจากรูปแบบภาษาที่มีความเรียบง่ายที่เรียกว่าพิจินโดยตัวอย่างของภาษาครีโอนะคะก็มีหลากหลายเลยได้แก่ภาษาครีโอเฮติครีโอลุยเซียนาพาทัวร์จาเมกาและโตพิสินค่ะในส่วนนี้จะเป็นการกล่าวถึงบริบททางประวัติศาสตร์และก็สังคมของภาษาครีโอลนะคะโดยเป็นการจับจุดไปที่เซนต์ลูเซียครีโอลและกันลาค่ะโดยเป็นการถูกท้าทายทางด้านลบของภาษาครีโอลว่าเป็นภาษาที่ไม่สมบูรณ์และก็ด้อยค่าด้วยค่ะว่าตัวภาษาฝรั่งเศสกับภาษาอังกฤษนั้นมีความสามารถและความเก่งกาจที่มากกว่าภาษาครีโอลแต่จริงๆแล้วภาษาครีโอลเนี่ยเต็มไปด้วยวัฒนธรรมและมีความซับซ้อนอย่างยิ่งเลยค่ะในส่วนแรกเลยนะคะสำหรับความเข้าใจที่ผิดพลาดและการบิดเบือนความจริงตัวภาษาครีโอลมักจะถูกต่อหน้าว่าเป็นภาษาที่ใช้งานไม่ได้โดยบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างเฮนรี่บีนได้ทำการเผยแพร่มุมมองทางความคิดทางด้านลบของเขาที่บรรยายถึงภาษาครีโอลด้วยความเหยียดหยามฉันบอกเลยว่าฉันไม่เห็นด้วยอย่างมากเลยค่ะมันเลวร้ายมากแล้วก็ถัดไปนะคะอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภาษาถึงแม้ว่าจะมีการรับรู้ถึงคำวิจารณ์ด้านลบแต่ว่าผู้คนภาษาครีโอลหลายๆคนเขาก็พึงพอใจแล้วก็ภูมิใจในภาษาของตนและมรดกนี้เป็นมรดกที่ล้ำค่ามากที่สืบทอดแล้วก็ตกทอดต่อๆกันมาจากรุ่นสู่รุ่นและเป็นวัฒนธรรมที่ภาคภูมิใจอีกด้วยนะคะอ
ลำดับถัดไปคือบริบททางสังคมและประวัติศาสตร์ค่ะภาษาคิโอนส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นในบริบทของการขยายและการครอบงำของอาณานิคมโดยทั่วไปภาษาเหล่านี้พัฒนามาจากภาษาพิจินหรือพิจินอังกฤษซึ่งเป็นภาษาที่ติดต่อแบบง่ายที่ใช้สำหรับการสื่อสารขั้นพื้นฐานนะคะและลักษณะของทางภาษาภาษาคิโอนไม่ได้เป็นเพียงการผสมผสานของภาษาอื่นๆเพียงเท่านั้นนะคะดิฉันมองว่ายังมีโครงสร้างกฎเกณฑ์ที่แตกต่างออกไปตามทฤษฎีต่างๆค่ะพัฒนาการของภาษาคริโอลรวมไปถึงกลุ่มภาษาย่อยเนี่ยก็มีมากมายเลยนะคะหรือที่เราจะเรียกกันว่า the development of Creole language ได้แก่ substantive ที่หมายถึงการได้รับอิทธิพลมาจากภาษาแอฟริกันกลุ่ม superstative ที่ได้รับอิทธิพลมาจากภาษาถิ่นของยุโรปที่ไม่เป็นมาตรฐานและ the bioprogram hypothesis ทฤษฎีชีวโปรแกรมภาษาซึ่งหมายถึงโครงสร้างทางภาษาสากลที่เกิดขึ้นในสถานการณ์การติดต่อทางภาษาค่ะถัดไปนะคะสำหรับความท้าทายและอันตรายค่ะภาษาคริโอลนั้นต้องเผชิญหน้ากับความเสี่ยงที่จะสูญหายไปตลอดกาลเลยนะคะเนื่องจากแรงกดดันทางสังคมเพื่อให้มีความสอดคล้องให้เข้ากับภาษาอื่นๆที่มีความสละสลวยและมีชื่อเสียงมากขึ้นจึงทำให้ภาษาคริโอลนั้นถูกลดความสำคัญลงนะคะและลดลงเรื่อยๆโดยพวกมันเนี่ยสามารถเกิดการลดลงเรื่อยๆได้โดยที่ภาษาคริโอลจะค่อยๆสูญเสียความเป็นลักษณะเด่นของมันไปและกลายเป็นเหมือน laissez-faire language นั่นก็คือการใช้คำศัพท์เป็นส่วนใหญ่นะคะและลำดับสุดท้ายนะคะการอนุรักษ์และการเคารพในส่วนตัวของดิฉันมองว่าเพื่อรักษาภาษาคริโอลเอาไว้จำเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่จะต้องแต่หนักและเห็นความชอบธรรมและความซับซ้อนของภาษานี้โดยมีความพยายามในการจัดทำเอกสารและส่งเสริมภาษาคริโอลรวมถึงการตีพิมพ์วรรณกรรมต่างๆและการดำเนินการวิจัยทางด้านภาษานั้นถือว่าเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะแนวคิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรมใหม่เป็นกรอบแนวความคิดที่ช่วยเราเข้าใจถึงการผสมผสานและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมาปฏิสัมพันธ์กันซึ่งกระบวนการนี้นำไปสู่การก่อตัวใหม่ทั้งทางสังคมวัฒนธรรมและเชื้อชาติแนวคิดนี้เกิดขึ้นในแคริบเบียนโดยได้รับแรงบันดาลใจจากประวัติศาสตร์การล่าอาณานิคมของยุโรปที่นำคนจากทวีปและเชื้อชาติต่างๆมาอยู่รวมกันในสังคมเดียวหนึ่งในระบบที่สะท้อนให้เห็นแนวคิดนี้อย่างชัดเจนคือระบบไร่สวนที่เกิดจากการแย่งชิงที่ดินจากชนพื้นเมืองการบังคับใช้แรงงานของทาสชาวแอฟริกันและงานรับจ้างจากชาวเอเชียการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเหล่านี้มีพื้นฐานมาจากความไม่เท่าเทียมและเต็มไปด้วยความขัดแย้งเป็นจุดสนใจหลักในการวิเคราะห์แนวคิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรมใหม่แนวคิดนี้ไม่เพียงแต่อธิบายปรากฏการณ์ในแคริบเบียนเท่านั้นแต่ยังสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์กระบวนการทางสังคมในภูมิภาคอื่นๆของโลกโดยเฉพาะในที่ที่มีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการล่าอาณานิคมการใช้แรงงานแบบทาสหรือระบบแรงงานรับจ้างนอกจากนี้ยังมีคำศัพท์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเช่นการข้ามวัฒนธรรมซึ่งถูกใช้ครั้งแรกโดยฟอร์มันโดออติสในปี1940คำนี้เน้นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการผสมผสานและการสร้างวัฒนธรรมใหม่จากการเผชิญหน้าและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของกลุ่มต่างๆและแมรี่ลุยพาร์คได้ขยายความแนวคิดนี้ในหนังสือ Imperial Eye โดยเธอเสนอว่าการข้ามวัฒนธรรมเป็นลักษณะที่ถาวรของเขตติดต่อหรือพื้นที่ที่วัฒนธรรมที่แตกต่างกันจะมาเจอกันเผชิญหน้าและโต้ตอบกันโดยมักจะมีสัมพันธ์ทางอำนาจที่ไม่เท่าเทียมกันการตระหนักถึงความไม่สมดุลนี้เป็นสิ่งสำคัญในการทำความเข้าใจการข้ามวัฒนธรรมนั่นเอง
การแพร่ขยายของแนวคิดชาตินิยมคีโอในการศึกษาชาตินิยมยุโรปและชาตินิยมในฐานะสาขาวิชาที่แยกออกมาอย่างชัดเจนนั้นเริ่มต้นจากการตีพิมพ์หนังสือสำคัญของเบเนดิกต์เอเดสันเรื่อง Emerging Community Reflections on the Origin and Spread of Nationalismการเกิดขึ้นของชาตินิยมคริโอขึ้นอยู่กับการขยายตัวอย่างมากของพื้นที่สาธารณะหลังปี1850โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงหนังสือพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆที่เพิ่มขึ้นการแพร่ขยายของการรู้หนังสือจะท้อนให้เห็นในผลงานวรรณกรรมนักวิชาการได้ติดตามแนวคิดของเอเดสันโดยเน้นไปที่วรรณกรรมสมมติในฐานะพื้นที่สำหรับสำรวจชาตินิยมตัวอย่างที่ดีที่สุดของนวนิยายชาตินิยมคริโอไม่ได้มาจากละตินอเมริกาแต่อย่างใดแต่มาจากฟิลิปปินส์ภายใต้การปกครองของสเปนผลงานของเอเดสันในการศึกษาชาตินิยมโดยทั่วไปคือการเน้นให้ความสำคัญกับโครงการทางการเมืองของอเมริกาและเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้กับการถกเถียงเกี่ยวกับต้นกำเนิดและลักษณะของชาตินิยมในยุโรปงานเขียนทางประวัติศาสตร์และรัฐศาสตร์เกี่ยวกับชาตินิยมเคยสันนิษฐานว่าชาตินิยมเป็นนวัตกรรมของยุโรปไม่ว่าจะเป็นแบบดั้งเดิมหรือมีต้นกำเนิดหลังปี1789ซึ่งส่งผลให้ละเลยความเป็นไปได้ที่ชาตินิยมอาจเกิดนอกยุโรปแอนเดอร์สันท้าทายสมมติฐานนี้เขากล่าวว่าการสิ้นสุดของยุคการเคลื่อนไหวปลดปล่อยชาติที่ประสบความสำเร็จในอเมริกาสอดคล้องกับการเริ่มต้นยุคชาตินิยมในยุโรปอย่างใกล้ชิดคุณสมบัตินี้บ่งบอกว่าชาตินิยมในอเมริกาเป็นเพียงอุดมการณ์และการเคลื่อนไหวของกลุ่มคีโอเท่านั้นและมักใช้อ้างถึงชนชั้นสูงมากกว่ากลุ่มคีโอผู้ได้กว่ากลุ่มชนชั้นพื้นเมืองกลุ่มคัสตาและกลุ่มทาสผิวดำและทาสจึงถูกกีดกันออกจากโครงการชาตินิยมไม่ว่าจะเป็นในขั้นเริ่มต้นหรือสมบูรณ์แล้วในฐานะที่เป็นแนวคิดในการศึกษาเรื่องการผสมผสานทางสังคมวัฒนธรรมและเชื้อชาติของชุมชนต่างๆการ Caracization เน้นไปที่ชุดของแนวคิดที่เกี่ยวข้องเช่นการผสมผสานเชื้อชาติผสมและการรวมกันทางวัฒนธรรมเป็นต้นอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมคำว่าคริโอหมายถึงผู้คนและวัฒนธรรมที่เกิดจากการผสมผสานของกลุ่มชาติพันธุ์วัฒนธรรมและเชื้อชาติที่แตกต่างกันซึ่งมักจะหมายถึงลูกหลานของชาวยุโรปแอฟริกันและชนพื้นเมืองโดยเฉพาะในแถบแคริบเบียนส่วนต่างๆของทวีปอเมริกาและอาณานิคมเดิมตัวอย่างเช่นคริโอลุยเซียนากลุ่มคนและวัฒนธรรมในภาคใต้ของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะในรัฐลุยเซียนาซึ่งมีอิทธิพลมาจากชาวฝรั่งเศสสเปนแอฟริกันและชนพื้นเมืองคริโอเฮติหมายถึงผู้คนและวัฒนธรรมของเฮติซึ่งเป็นการผสมผสานของอิทธิพลจากแอฟริกันฝรั่งเศสสเปนและชนพื้นเมืองเรื่องของอาหารคริโอหมายถึงสไตล์การทำอาหารของคนในรัฐลุยเซียนาสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นการผสมผสานอิทธิพลจากฝรั่งเศสสเปนแอฟริกันและแคริบเบียนโดยอาหารจะมีรสชาติที่กลมกล่อมและเผ็ดร้อนทำจากเครื่องเทศหลากหลายชูรสด้วยอาหารทะเลข้าวและวัตถุดิบท้องถิ่นอาหารคริโอยอดนิยมบางชนิดได้แก่กัมโบจัมบาลายาและเอทเฟต่อกันในด้านสถาปัตยกรรมและศิลปะคำนี้ยังสามารถใช้อธิบายสไตล์ของสถาปัตยกรรมและศิลปะที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมคริโอโดยเฉพาะในภูมิภาคเช่นนิวออร์ลีนส์เป็นต้นในทุกบริบทคำว่าคริโอบ่งบอกถึงการผสมผสานและล้อมรวมขององค์ประกอบที่หลากหลายซึ่งส่งผลให้เกิดอัตลักษณ์หรือรูปแบบที่มีความโดดเด่นและเฉพาะตัวคำว่าคริโอเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่16ในช่วงยุคอาณานิคมตอนต้นโดยคำว่าคริโอหมายถึงลูกหลานของบรรพบุรุษในโลกยุคเก่า
ที่เกิดและเติบโตในโลกยุคใหม่โดยทั่วไปแล้วครีโอมีในเชิงลบในตอนแรกการอพยพไปยังสภาพแวดล้อมที่ห่างไกลนั้นเชื่อกันว่าทำให้ชาวยุโรปกลายเป็นคนอีกประเภทหนึ่งดังที่นักประวัติศาสตร์แอนโทนิโอเกอร์บี้กล่าวไว้ว่าความแตกต่างไม่ได้อยู่ที่เชื้อชาติและเศรษฐกิจหรือสังคมแต่เป็นเรื่องทางภูมิศาสตร์และคำว่าครีโอก็ยังมีความหมายในเชิงบวกสำหรับการระบุตนเองว่าเป็นชาวครีโอในตินิแดดกาบูเวติมอริเซียสและที่อื่นๆชาวครีโอมักจะถูกกีดกันจากตำแหน่งสูงทั้งในคริสตจักรและในรัฐการเลือกปฏิบัติเกิดขึ้นจากนโยบายของราชวงศ์สเปนที่มุ่งให้รางวัลแก่ราษฎรสเปนที่ตนโปรดปรานด้วยตำแหน่งนานิคมที่มีรายได้สูงและเป็นที่ยกย่องในขณะที่กีดกันชาวครีโอจากตำแหน่งดังกล่าวและยังจำกัดกิจกรรมทางการค้าของพวกเขาอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในศตวรรษที่18ผู้ย้ายถิ่นฐานจากสเปนเรียกว่าเพนินซูลาเรสหรือกาชูปิเนสและชาเปโตเนสในเม็กซิโกและอเมริกาใต้ในหมู่เกาะเวสต์อินดีสคำว่าครีโอเคยถูกใช้เรียกลูกหลานของผู้ตั้งถิ่นฐานชาวยุโรปแต่โดยทั่วไปแล้วคำนี้มักใช้เรียกผู้คนทุกคนไม่ว่าจะมีชนชั้นหรือบรรพบุรุษเป็นแบบใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นชาวยุโรปแอฟริกันเอเชียอินเดียที่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมแคริบเบียนในเฟนเกียนาคำนี้หมายถึงผู้ที่มีสีผิวไม่ว่าจะสีอะไรก็ตามที่ใช้ชีวิตแบบยุโรปในประเทศซูรินามซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านคำนี้หมายถึงลูกหลานของชาวแอฟริกันที่เป็นทาสในรัฐลุยเซียนาในสหรัฐอเมริกาคำนี้หมายถึงลูกหลานผิวขาวที่พูดภาษาฝรั่งเศสของผู้ตั้งถิ่นฐานชาวฝรั่งเศสและสเปนในยุคแรกในบางบริบทและในบริบทอื่นๆหมายถึงบุคคลที่มีบรรพบุรุษเป็นลูกครึ่งผิวดำและผิวขาวที่พูดภาษาฝรั่งเศสและสเปนในส่วนต่างๆของละตินอเมริกาคำว่าครีโอมีคำที่ใช้เรียกหลายคำอาจหมายถึงบุคคลที่เกิดในท้องถิ่นซึ่งมีเชื้อสายสเปนแท้หรืออาจหมายถึงสมาชิกในตระกูลเก่าแก่ที่มีเชื้อสายสเปนเป็นหลักซึ่งมีรากฐานมาจากยุคอาณานิคมจากเรื่องราวที่เราได้ยินมาทั้งหมดวัฒนธรรมครีโอไม่ได้เป็นเพียงผลผลิตของการผสมผสานทางวัฒนธรรมแต่เป็นการสร้างสรรค์ใหม่ที่เกิดจากการพบปะและการปรับตัวของผู้คนจากภูมิหลังที่แตกต่างกันมันเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงพลังการปรับตัวและความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสิ่งใหม่ที่มีเอกลักษณ์วัฒนธรรมครีโอสะท้อนถึงความหลากหลายและความสามัคคีในความแตกต่างมันสอนเราให้เข้าใจว่าการยอมรับและการเรียนรู้จากการและกันเป็นสิ่งที่สามารถสร้างสิ่งที่ดีกว่าเดิมได้การสร้างวัฒนธรรมใหม่เป็นกระบวนการที่ไม่สิ้นสุดมันเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในทุกๆด้านของชีวิตเราในท้ายที่สุดวัฒนธรรมครีโอทำให้เราเห็นว่าเราทุกคนมีส่วนในการสร้างสรรค์โลกที่ดีกว่าด้วยการเปิดใจรับฟังและเรียนรู้จากความหลากหลายรอบตัวเราวัฒนธรรมใหม่ไม่ได้หมายถึงการลืมรากเหง้าของเราแต่มันคือการสร้างสะพานระหว่างอดีตปัจจุบันและอนาคตเพื่อให้เราก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและสง่างามนี่คือการสร้างสรรค์วัฒนธรรมใหม่ที่จะคงอยู่และเติบโตไปกับเราตลอดไปขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันในวันนี้